สวัสดีครับบัตรค่ะฟิล์มครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่ฟิล์มวันนี้นะครับเราจะมาทำซื้อของตามรูปวาดนะครับผมเย้อ่ะเผื่อใครอาจยังสงสัยนะครับว่ามันเล่นกันยังไงใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้วาดรูปครับของที่เราอยากได้มาเดี๋ยวเราจะเล่นกันทั้งหมด2อย่างนะครับใช่ค่ะเพราะว่ารูป2อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ให้ฝั่งข้างเนี่ยซื้อตามที่เราวาดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนี่ยจะซื้อตรงตามที่เราวาดหรือเปล่านะใช่ค่ะนี่มาการจะวาดอะไรไม่บอกอ๋อโอเคเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการเนี่ยอยากได้อะไรแล้วผมเนี่ยอยากได้อะไรนะเอานะโอเคจัดไปเราเริ่มวาดเลยดีกว่า1 2อันหนึ่งหนึ่งสองสามเริ่มปิดไว้ไม่ให้เห็นเพราะว่าอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าดูดิวาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมวาดของต่อไปเลยดีกว่าของต่อไปที่อยากได้วาดเสร็จแล้ว UFO เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่นี่ออกมานะน่าจะไม่ยากนะนี่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็วาดรูปเสร็จแล้วพี่ฟิล์มพร้อมเริ่มภารกิจหรือยังคะต้องแลกกันก่อนสิเอออ่ะเอาแลกกัน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 เรื่อยๆแลกกันแลกกันเอ้ยโอเคมันก็ได้แล้วฮะว่าอะไรก็ว่าอะไรไม่รู้ก็ว่าผีสวยมากๆนี่คืออะไรกันไม่สวยเลยนะเฮ้ยดูกับพี่ฟิล์มดิอะไรเนี่ยนี่มันมือผีเหรอตัวอะไรมันคืออะไรอ่ะลองหาดูลองหาดูมีกล้วยดูดิมีกล้วยด้วยใช่เหรอเอางุ่นเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยเย็นอะไรคือเย็นเนี่ยมีมือคนจับด้วยอย่างงี้โอ้โหดีมากเลยนี่เป็นอย่างงี้โอเคพี่เราเริ่มภารกิจกันเลยมั้ยดูไม่ออกเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปลองหาดูแล้วกันนะว่ากันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะซื้อตรงตามรูปภาพนี้หรือเปล่านะครับงั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าไปไปเจอกันนะครับได้เจอกันตรงนี้นะโอเคได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ผมนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าสิ่งที่ผมคาดว่าเนี่ยมันคืออะไรนะมันดูงงเหลือเกินผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเราดูที่รูปภาพแรกก่อนมันคืออะไรอ่ะมันเป็นวงกลมวงกลมแล้วแบบมียึก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 อันนี้ก็คืออะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็อันนี้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตุ๊กตานะครับแต่คาดว่าอะไรไม่รู้แหละโอเคเดี๋ยวเราลองไปหาตัวที่มันคล้ายๆกับในรูปภาพสองรูปภาพนี้นะเดี๋ยวนี้ต้องดูกับหัวโอเค2รูปนี้เดี๋ยวผมจะหารูปนี้ก่อนนะครับอันนี้นะอันนี้มันน่าจะง่ายอยู่นะตุ๊กตาไปร้านตุ๊กตาต้องหาตรงไหนอ่ะไปร้านตุ๊กตาดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนโอเคแล้วเนี่ยก็เจอร้านตุ๊กตาแล้วครับเราต้องใช้ใส่แว่นในการวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะซื้อตรงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมผมเจอเป็ดเดี๋ยวเป็ดเฮ้ยนี่แต่เป็ดของน้องโฟกัสมันจะมีผมต้องหาซื้อวิกแต่ที่นี่มันน่าจะไม่มีวิกงั้นเราเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันป๋าพี่น้องโอเคผมหยิบมาแล้วครับด้วยความพยายามของผม220บาทแพงอยู่นะโอเคว่าร้านนี้ไม่มีวิกผมก็จะไม่หาต่อเพราะว่าผมขี้เกียจผมก็จะซื้อนี้ไปเป็นแพงนะเป็นข้ามขอผมก็จะใช้ความพยายามผมในการหยิบมันได้แล้วหยิบมาไม่ได้ดูราคาก่อน150บาทโอเคเมื่อกี้ก็ชอบกับราคานะครับแล้วก็ซื้อนี้ไปแพง70บาทโอเคนี่ถูกอยู่เหมือนกันอยู่นะนี่นี่ไงพี่ผมมันมีก็ใช้ผ้าแทนนะใช้ผ้าแทนเฮ้ยโอ้โหนี่มันอัจฉริยะจริงๆแค่เด็กก็เบื่อแล้วว่าตับน้องไปเราไปทำการจ่ายเงินอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนี่โอเคก็เดี๋ยวเราไปหา
อีกแผ่นหนึ่งนะอันนี้เราก็ได้แผ่นนี้แล้วครับนี่แผ่นนี้แล้วก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมีลูกโป่งหัวใจแต่ผมไม่ซื้อหรอกผมขี้เกียจแล้วนะครับขี้เกียจนี่ผมจะตามเซอร์นี่นะผมก็งงเหลือเกินแต่ที่ผมเดินไปแล้วก็คิดไปนะมันเหมือนกับอันนี้ก็น่าจะเป็นชานมไข่มุกส่วนไอ้ข้างนอกคืออะไรไม่รู้ก็ไปเราไปซื้อดีกว่าครับโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโฟกัสจะซื้ออะไรก่อนดีเนาะมีอยู่2ใบมีอันนี้น่าจะเป็นกล้วยนะเป็นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยนะนี่เป็นกล้วยนี้เลยแล้วก็อันนี้ไอ้เนี่ยโฟกัสว่าโฟกัสเหมือนนึกถึงไอติมเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไอติมนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวโฟกัสนะคะจะซื้อกล้วยก่อนดีกว่าถ้าเกิดโฟกัสซื้อไอติมก่อนเนี่ยมันจะละลายเร็วเนาะโอเคก็เดี๋ยวโฟกัสอะไปหาซื้อผลไม้กล้วยก่อนนะเนี่ยนับไปก่อนนะคะเฮ้ยมีกล้วยไหมเนี่ยตรงเนี้ยแอปเปิ้ลมีโอ้โหลองเดินไปดูเรื่อยๆก่อนดีกว่าอาจจะมีกล้วยเนาะเฮ้ยมันก็เจอกล้วยแล้วนี่คุณนี่นะคะเป็นกล้วยแบบนี้แต่ว่ากล้วยยังไม่สุกอะค่ะปกติพี่น่าจะกินได้นะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปจ่ายตังค์กันดีกว่าเก็บนี่ค่ะโฟกัสได้แล้วกล้วยนี่ไอ้ค่ะเป็นไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาไอศกรีมกันต่อเลยดีกว่านะไปกันเลยปริศนาลูกต่อไปอะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นชานมไข่มุกนะครับอ่ะเราไปสั่งชานมไข่มุกกันดีกว่านะอันนี้มั่วแล้วล่ะต้องเพื่ออันนี้เผื่อถูกนะหรือมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ก็ไม่รู้แต่น่าจะชานมไข่มุกสั่งได้ครับเอาโกโก้ครับใส่ไข่มุกไหมครับใส่ครับโอเคได้แล้วนะครับนี่ก็คือชานมไข่มุกของน้องโฟกัสนะครับไปเราเอาไปเราไปอยู่ตรงจุดนัดพบกันดีกว่านะครับไปกัน Let's go Boom 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 โอเคค่ะนี่ก็คือแผนสุดท้ายของโฟกัสแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านไอติมแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อไอติมกันดีกว่าไปนี่ค่ะมานี่เลยตักมาเลย40บาทโอเคครับไปกีก้าสีชมพูหมดนะโฟกัสกันเลยนี่สั่งโอริโอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่พิมกันดีกว่าค่ะไปแผ่นแล้วพร้อมกันซะด้วยไอ้ค่ะพี่พิมพากันพิมซื้อมาละไม่รู้จะตรงหรือเปล่านะเลือกตัวใหญ่มากเลยพี่พิมนี่โฟกัสซื้อไอติมกับกล้วยมาแล้วนี่เฮ้ยถูกไอติมกับกล้วยเฮ้ยเหมือนพิมจะวาดกล้วยเป็นหวีนะนี่มันไม่อันนี้ไม่เป็นหวีอ่ะมันแยกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองสามเอ้ยวันนี้มีกล้วย5ลูกผมว่า4ลูกนะสี่ลูกไอ้ก้านของก้านอยู่ไหนเนี่ยครับวาดกล้วย4ลูกอะครับแต่จะมี5ลูกครับไอเดียครับเฮ้ยโหวาดซื้อมาเกินเราอะว้ายว้ายว้ายนี่ดูของฟิล์มฟิล์มตรงเป๊ะเลยนะฮะเอานี่กันชานมไข่มุกชานมไข่มุกอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่เหรอใช่พี่พิมรู้ได้ไงว่าโฟกัสอยากกินช็อกโกแลตอ่ะผมไม่รู้พี่พิมก็ซื้อมั่วๆมาจริงเหรอเฮ้ยถูกครับผมชานมไข่มุกเป็นไงอีซี่แล้วนี่คืออะไรกัดอันเนี้ยนี่คืออะไรไอเย็นค่ะไอเย็นอะไรเป็นอีกเยอะแต่กัดช่างมันช่างนี่ไอติมครับพี่พิมเฮ้ยอันนี้ก็ถูกอันนี้ถูกเฮ้ยออดิโออ่ะต่อไปแคนฝังหุ่นไม่ใช่ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตุ่นนี่อันนี้เหรออันนี้คือยากมากเพราะว่ามันเป็นรูปเป็ดเนี่ยดูดิวาดเป็ดแล้วแบบตาดำแล้วก็มีขีดๆอะไรไม่รู้เนี่ยวาดอะไรไม่รู้เนี่ยแต่พิมว่าพี่น่าจะซื้อมาตรงกับรูปนี้เลยนะเหรอเฮ้ยลองเปิดดูนี่ลองเปิดดูนะเฮ้ยเป็ดเนี่ยเป็นไงเฮ้ยสวยอ่ะนี่ดูความเหมือนโอ้โหเหมือนแบบอันนี้เหมือนแค่ 50% นะครับนี่ยังไม่เหมือนแบบ 100% อุ๊ยข้างในมีอะไรอ่ะนี่ถ้าเหมือนแบบ 100% ต้องใช้นี้โอ้โหจ้าซื้อมาฮะเอาทำไมอ่ะนี่ไงนี่ไงทำไมอ่ะเนี่ยเป็ดยางโอมเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยมีผ้าได้ไหมเฮ้ยโอเคนี่ก็ได้เป็ดยางโอมแล้วก็ว่าแต่อันนี้มันคืออะไร3แง่ง
อ๋อมันก็คือแบบเนี่ยตรงจุกแบบนี้ค่ะพี่ฟิล์มดูนะเอ้าเอ้าอันนี้มี3แง่งอันนี้มี2แง่งเองเอ้าขายแบรนด์นึงแต่แสดงว่ากันวาดเกินนะครับอันนี้ผมไม่ผิดนะครับมีแค่2แง่งแต่ว่ากันวาดผิดเอออันนี้ผมไม่ผิดนะครับเหรออ่ะโอเคงั้นก็ถือว่าได้เนาะใช่ค่ะพี่โอเคไหมพี่ฟิล์มแล้วว่าแต่อันนี้ค่ะพี่ฟิล์มเนี่ยไอติมอะไอติมอันเนี้ยเหมือนกันไหมอะฮะได้อยู่ไหมไม่ได้ฮะอันนี้มันต้องตั้งแต่อันนี้มันเป็นแบบแนวราบอ้าวนี่แล้วมันต้องคว่ำได้ด้วยมันละลายอันไหนกัดลองคว่ำดิเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวหล่นไม่ได้กินนี่นะครับไอติมก็ถือว่าได้อยู่นะนี่ได้แต่มันคว่ำไม่ได้แล้วแหละครับขนมไข่มุกแล้วของชานมก็ได้ครับใช่ค่ะโอเคงั้นก็สรุปว่าทีมนี้นะทำภารกิจสำเร็จเลยนะครับซึ่งมาตรงทั้ง2อย่างเลยนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากให้มี EP 2อีกนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปคอมเมดี้ชุมชนนะคะใช่หรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ในชุมชนเช่นกันนะครับผมใช่ค่ะสักทีนี้พวกไอ้คนฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องรีบกินแล้วครับตอนนี้มันละลายนะครับน้องเป็ดกินด้วยไหมนมน้องเป็ดกินด้วยนะขอใช้น้องเป็ดหน่อยยาอ่ะไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย